ันนี้โรมิทะเลไข่แมงดาโรมิทะเลไข่แมงดาช็อตเด็ดเลยนี่เห็นไหมหมดแล้วเดี๋ยวเวลาใกล้ๆจะแมงดาจะหมดมีคนขอเปลือกแมงดานะขอไปกระดับอะไรเงี้ยดูไข่แล้วก่อนแน่นเลยเต็มเลยครับดูมาอีกตัวแล้วดูไปผ่าแล้วก่อนนะแซนโฟมาลูกมีจ้ามีเยอะเลยวันนี้ค่ะนานที่บ้านถูกรัดไงจะเอาตัวให้ลูกค้าเรื่องของเรื่องจะตัวให้ลูกค้าเลยอ๋อนี่ครับโอ้ยขายเต็มพุงเลยนะแน่นๆนะฮะมีแน่นกว่านี้อีกนี่ยังพกอันนี้ยังนะมีคนเห็นมีแน่นกว่านี้อีกนะมีแน่นอันนี้ถือว่ายังพกๆนะฮะเล็กก็บอกแต่หนูซื้อหนูรู้เนี่ยราคาก็ไม่ได้เต็มครับมีการเลือกเป็นด้วยเนาะโอ้ก็มีการเลือกนะนี่ตามสบายนะคะเต็มขอใบผักหน่อยลูกจ๋าโอ้จะประดับเดี๋ยวไปดูตรงนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่าคือไข่ของมันนะอุ้ยไข่แมงดาเต็มตัวเลยอันนี้เดี๋ยวกล่องก่อนยำหอยแครงเจ้าเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะพี่หลียังไม่รีบใช่ไหมคะโอเคอันนี้ยำหอยแครงยำหอยแครงจ้ะ70 บาทนี่ต้มตำปลาร้ากุ้งสดปูปลาร้ากุ้งสดเอาเองนะคะไม่เอาของขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตาจะรู้ใส่มากใส่น้อยนี่ไฮไลท์ราคาเท่าไหร่เนี่ย200จ้ะคุณโจ200เต็มๆเลยนะเพราะว่าไอ้ไข่แมงดาได้แหละนะใช่จ้าถูกแพงนิดหนึ่งนะน้อยหนามาลูกจ๋าปิดโควิดไว้ก่อนนะนี่โอ้โหน้อยหนาจับให้ดีนะระวังกัดนะน้อยหนาเฮ้ยน้อยหนาแฟนคลับเยอะนะน้อยหนานี่อันนี้โอ้ดีกินที่นี่เลย200ค่ะ200กินที่นี่เลยคุ้มแล้วเนี่ยยังอุตส่าห์กระเด็นเข้าเปลือกปลาคุ้มแล้วเนี่ยจ้ะ200นี่หน่อยบอกข้างบนเนี่ยแม่แถมพูดเลยไปให้โชว์หน่อยให้โชว์หน่อยนี่ให้โชว์หน่อยนี่ยิ้มด้วยโอเคครับพี่อุ้มนะพี่จุ้มให้ชามหนึ่งแล้วอันนี้เว้ยอันนี้หนองคายเขาบอกเขาบอกอยู่ยังเขาพูดเขาพี่จุ้มนะพี่จุ้มอยู่ไหนพี่จุ้มอ่ะพี่จุ้มอยู่นี่อ๋อน้องจุใช่ไหมโอเคนี่มาไปบอกเลยยอดมะพร้าวไม่มีลูกโอ้วันนี้พาดยอดมะพร้าวไปได้ไงนะโอ้โหได้นะโนเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยจ้าน้องสวยแค่น้องสวยนะเผ็ดน้อยนะเผ็ดน้อยทั้งคู่จ้าก็เป็นยำข้าวโพดมะม่วงนะลูกแค่นั้นแล้วเพิ่มอะไรไหมอ่ะไม่เพิ่มโอเคแม่ข้าวโพดลูกประกอบพิเศษเท่าไหร่ของเด็กๆกันเหรอ70ลูกเยอะๆเลยโอ้โหครับนั่งกินข้างหลังสบายใจนะครับแดดร่มลมตกก็นั่งกินบรรยากาศริมทะเลสบายๆนะได้ลูกแป๊บเหล่าเลไข่แมงดาเท่าไหร่อะไรนะจ๊ะถ้าเกาเหล่าทะเลไข่แมงดา200จ้ะคนที่เคยมาทานเขาก็จะจดนะจดบางทีก็จะสั่งกับเนื้อหนาฮะมันจะช่วย10 บาทจู้ใส่ถ้วยเลยนะลูกของน้องสวยที่นั่งนั่นสนุกนะน้องสวยใส่ถ้วยนะใส่ถ้วยนะคะโอเคอันนี้ของจู้ก่อน
ูนะคะเพิ่มปูปลาแซ่บๆเขาพี่ดูอ่ะจำได้ป่ะที่บอดแซ่บจ้าแล้วพอได้ขายก็จะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแบบนี้นะฮะจะหยุดครั้งเดียวก็คือตอนเลิกเลยนะฮะไม่มีการได้ทิ้งช่วงเลยนะฮะการทำยำเชลเล่ครับเป็นร้านเล็กๆฮะร้านไม่ใหญ่มากแต่ว่าการจัดการเตรียมของการวางของเนี่ยซ่อนอยู่หมดนะฮะหมดที่ก็ซ่อนอยู่บ้างอะไรบ้างนะพวกผลมงละไม้นี่ก็อยู่ข้างล่างก็เนื่องจากพื้นที่จำกัดก็จะเป็นต้องทำแบบนี้นะไม่ได้มีร้านเป็นส่วนตัวนะเป็นการเอาใส่รถซาเล้งมานะฮะขายกันแบบนี้ครับขายราคาประหยัดให้กับคนประจวบแล้วคนพื้นที่ใกล้เคียงนะได้กินกันครับแซ่บวันนี้มีปูแป้นกับกั้งด้วยนะจ๊ะพี่เสื้อเหลืองมาหรือยังลูกพี่ผู้ชายเสื้อเหลืองอยู่นู้นที่ขายเสื้อเรียกได้เลยลูกขายอยู่ไกลยำปูแป้นได้ปูแป้นได้จ้ะ70 บาทจ้ะบ้านน้องสวยอยู่ที่มือแม่น้องสวยเนี่ยข้าวโพดมะม่วงจะ40ถ้าโรยปลากรอบจะ50ยังขาสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูจะเช็คก่อนนะคะอันนี้ข้าวโพดมะม่วง40เชื่อหนูนะพี่ใจเย็นนิดพี่ได้ทานของอร่อยและไม่แพงของน้องสวยข้างล่าง3สาวลูกข้างหลังลูกแม่ขาทิ้งข้างได้จ้าเธอหนูข้างหลังนั่งได้ค่ะนี่จ้าส่งให้เบอร์หนูเลยจ้าค่ะแล้วรวมมิตรทะเลร้อยเดียวมาดูแลน้องแม่อยู่ไหมแม่อยู่พี่ผู้ชายแม่ไม่ต้องรอประกอบแล้วใช่ไหมไม่มีประกอบน้องไม่ได้สั่งลูกยำไข่แมงดาลูกจ้าไข่แผ่นนี้ก็จ้าเดี๋ยวหนูยังไม่ได้เช็คนะคะสักครู่นะคะหนูเช็คจะทราบเลย
รียกมาได้นะลูกพี่เสื้อเหลืองที่นั่งไกลนู่นแม่แม่พอจะตะโกนได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอไข่แมงดาครึ่งเอาทรโข่งไหมครับยังต้องใช้ทรโข่งกันแล้วสวัสดีครับเชิญครับดูก่อนนะคะพี่เมื่อกี้ที่สั่งแล้วจ้าสักครู่นะคะทำไม่ทันแล้วกันเราล้อมเต็มร้านแล้วครับตอนนี้เราไม่เน้นมีลูกน้องเดี๋ยวก็สึกล้อมเต็มร้านนะตอนนี้ไม่ทราบว่าจะปรับกลยุทธ์ทันหรือเปล่านะเนี่ยทำได้เท่านี้แล้วค่ะเราต้องพอประมาณเดี๋ยวจะเล็กไปลมให้ลูกค้าดูเลยนะเร่งมากก็ได้ฮะถ่ายไม่ได้อีกแล้วผมชอบมากเลยที่ถ่ายแมงดาเนี่ยของวัตถุดิบหนูนะอย่างนี้พี่ลูกค้านะล้อมเต็มร้านด้านหน้าและด้านหลังนะขายแพงเสียงขุดคบไม่เป็นจังหวะเลยนะแก๊บแก๊บเลยนะใช้แม่ทำใส่ถุงเลยนะลูกไม่งั้นเสียงจะดังกว่านี้3เท่านะจะเป็นจะเป็นตะหลิวที่เป็นเหล็กทะเล100แมงดา150ลูกเป็น250นะคะเดี๋ยวรอเป็นชุดใหม่เดี๋ยวเด็กๆด้วยนะเด็กๆใส่ถ้วยเหรอลูกเนี่ยค่ะไข่แมงดาครึ่งตัว150บาทครึ่งตัว150ถ้าอยากทานคนละเงินในกระเป๋าไม่เท่ากันถูกต้อง101ก็ขาย101ก็ขายนะได้ทานกันทุกคนครับใช่บางคนเป็นมนุษย์ทำงานนะฮะเงินในกระเป๋าไม่เท่ากันอย่างที่เจ๊เล็กพูดนะฮะเดี๋ยวของ75บาทรับรู้นะจะต้องประหยัดนะฮะมาประหยัดในการเด็กๆครับเพิ่มคุณโจครับผมในการใช้เงินนะต้องระมัดระวังในยุคเศรษฐกิจสมัยนี้ด้วยนะฮะต้องหาของถูกๆทานกันนะฮะบางเมนูก็อาจจะแพงบ้างนะฮะตามอยู่ที่วัตถุดิบนะฮะราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะฮะจากที่เพื่อนๆได้ชมในคลิปนะฮะอันนี้น้ำยำค่ะปลาร้าอยู่นี่ค่ะร้านหนูไม่บังคับลูกค้าจะต้องทานปลาร้าทุกครกถ้าไม่สั่งเราไม่ใส่เราใส่ใครใส่ก็ต้องบอกหน้าตายแค่ขาดใจกลัวจะใส่ไม่พอหน้าใส่ค่ะสารประกอบให้ด้วยนู่นเด็กสั่งข้าวโพดมะม่วงปลากรอบพิเศษ70บาท70บาทแถมให้ล้นจานเลยร้านนี้มีจานลึกนะเลยเยอะนะให้เริ่มต้นจากสะพานสลานวิถีก่อนเราขายมันขายลูกขายหลานเราไม่กินพูดแต่ไม่มีเอาหน้านะคะรวยค่ะมีเงินใช้ค่ะขายยำ ไม่มีเอาหน้าน้องกวางนาฬิกาแม่มันอ่อนเหรอลูกให้มังดูเปลี่ยนให้แม่ดิน้องกวางอยู่ไหนอะมาเอา6โมงอันนี้พี่โอเล่เดี๋ยวนะคะไม่ช้าก็ต้องช้าตรงนี้โอเคพี่เดียโทรมาเหรอลูกพี่จีไปแล้วพี่สวยพี่หลีจ้าพี่หลีพี่บอยพี่จิ้มพี่ขาประจำพี่แป๋มพี่เป้พี่ออนเสื้อส้มพี่ทิปโป้พี่หลีคะทั้งหมดใส่ถุงกลับบ้านโอเคยำกั้งกุ้งสดโคตรม่วงเผ็ดน้อยกั้งกุ้งสดมีโฮัลโหลฟรานถ้าไม่มีนาฬิกาเราจะลำบากให้นายดิ
าเลยลูกแม่จะใช้5นาฬิกาให้มาเอาใส่ที่ร้านจบเลยคือปลาเออแค่นั้นแหละนี่คือปลาของเจ้าเล็กเนี่ยเป็นหนูไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรมากแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วลูกค้าครบเลยครับทีนี้ใช่จ้ะงั้นเดี๋ยวไม่ทันนะครบครับผลไม้รวงผลไม้รวงทางนี้ลูกค้าท่านใดนะคิดถึงหนูนะไม่ได้มาทานอยากเจอหน้าหนูเข้าไปใน YouTube เนี่ยค่ะต้องดำเจเลสคนถ่ายอยู่นี่ตอนนี้ก็ถ่ายหลายคนเหมือนหนูจะอยู่ใกล้ที่เลยที่มือหนูเขาเปิดจอยใหญ่รวม40ต้องเปิดจอยใหญ่ด้วยกด HD กดภาพ HD ด้วยนะครับตอนนี้มีกี่อย่างเหมือนเดิมนะ7-8อย่างนะดูครับที่มือหนูทำเนี่ย40บาทได้สาลีขอบคุณคนไทยในต่างแดนนะที่เข้ามาชมคลิปนะฮะแล้วก็คิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็กดคอมเมนต์กันมานะครับขอบคุณมากๆนะครับจากเชลเล็กด้วยนะฮะแล้วก็จากเชลเล็กโจทาเวอร์ด้วยนะครับมือเป็นระวิงเงี้ยนะครับบางทีไขว้กันมัดมันก็มือไขว้กันก็มีนะพันกันนะฮะต้องปรึกษากันก่อนสารก่อนใช้สมาธิมากๆนะฮะแล้วนาแล้วนาช่วยตั้มหน่อยแล้วนาได้ยินเป็นโจพูดด้วยนะลูกเป็นโจเคยด้วยได้ยินแล้วนาช่วยตั้มหน่อยเขามีคนละแผนกเขาแบ่งหน้าที่กันแล้วแล้วนานี่เก็บตังค์อย่างเดียวนะที่เสื้อเขียวเสื้อม่วงค่ะมาค่ะนี่ยิ่งก่อนแล้วแล้วถูกใจค่ะตั้มกลับบ้านเนี่ยเพราะพี่คนนี้แหละค่ะโจเนี่ยแหละค่ะทำให้คนต่างจังหวัดมากันเยอะแยะโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับขอบคุณครับที่มาทานกันนะครับผมกันกับกุ้งสด70มันต้องอยู่ที่ที่ฝีมือด้วยนะบางทีนะครับในการทำนะอ
ันนี้กลับบ้านเนาะขอบคุณที่ติดตามชมสุนิสโตรเวชนาเราจะกลับยังจะได้ครับเป็น100เพราะเป็นปูม้าแน่นๆกับกุ้งสดแต่ถ้าปูม้าอย่างเดียวใส่1ตัวก็70ได้ค่ะจะไม่เน้นไข่แพงเน้นให้ลูกค้าได้ทานของหลายๆอย่างค่อยคิดตังค์